อ้าวขอฟังใจกลางความเจ็บปวดเซนโดอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดรวดร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้จะไปยอมไปเพราะอะไรวายเหตุผลแรกเลยคือแบบพอดูลิสต์เพลงใช่ไหมครับลิสต์เพลงนะครับเพลงนี้มันก็เด้งเข้าตามาเลยครับแบบเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบชอบมากก่อนหน้านี้ก็จะร้องเพลงนี้บ่อยแบบอยู่กับแบรนด์อะไรก็จะร้องเพลงนี้บ่อยอีกผลเหตุผลหนึ่งก็คือแบบอยากแบบให้เห็นมุมที่แบบว่าเศร้าๆแอบเป็นแบบไม่ใช่ล็อกแบบขนาดนั้นอาจจะมีมุมแบบอีกมุมนึงที่แตกต่างไปขอแถมหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ฮีไม่มั่นใจฮีจะเอาฮีมีฉีแบงขอฟังไปซิขอฟังฉีแบงหน่อยเพื่อความตอกย้ำเพื่อความย้ำฉีแบงขนองฉันว่าจะต้องเครียดยิ่งกว่าเดิมทีนี้มันจะมีเพลงที่เราจะต้องร้องรวมใช่ค่ะใช่แถวแถวเขาแถวนี่คือมดจัดแถวจัดแถวตามีพดเริ่มจากเพลงของกลุ่มเรากลุ่มพี่รักกับกลุ่มของผมเพลงรวมของผู้หญิงคือเพลงนี้ครับลมหายใจลมหายใจเธอคือทุกอย่างชอบว่าเธอไม่มีวันจะให้แชร์ยากชายอีกเหรอแยกชายอีกเหรอไม่ทั่วหรอกคือเพลงนี้คืออยากจะให้พวกเราทำงานกันเป็นทีมไปแบ่งกันว่าใครจะร้องท่อนไหนจะร้องคีย์อะไรหมายถึงว่าเพลงต้องเป็นคีย์เดียวกันไม่ใช่อีกคนนึงร้องคีย์คือหมายว่าไปหาคีย์ให้ถูกต้องแล้วก็ใครอยากจะประสานกันร้องประสานก็ได้หรือว่าจะร้องยูนิซันหมายถึงว่าร้องเสียงเดียวกันก็ได้หรือว่าจะสลับกันร้องลองไปวางกันให้ดีๆว่าใครจะร้องท่อนไหนยังไงจะประสานท่อนไหนยังไงเพลงโจทย์นี้เราต้องการฝึกการทำงานร่วมกันของน้องๆเห็นความการทำงานร่วมกันว่าออกมาแล้วกลุ่มไหนจะดูกลมกลืนกันมากใช่ครับกลุ่มของเรานะคะของพี่ปูกับคุณปุ้มนะคะประสานด้วยดิก็คือเพลงส่งต่อความรักเพลงเพลงนี้เป็นเหมือนกันแทนจิตใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ในโลกนี้มีให้รักพาใจเขาไปพบกับใจของเราสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคนเพียบมากเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะก็อยากให้ไปจัดท่อนนะคะแบ่งกันเองว่าใครจะร้องตรงไหนแล้วจะใส่คอรัสใจอะไรตามสบายคีย์นี่คือค่อยมาเปลี่ยนตกลงคีย์เราก็ตกลงกันว่าตรงไหนที่มันพอดีกับเราทั้ง4คนด้วยวิธีแบบว่าแก้ปัญหาถ้าเราสามารถร้องคอรัสได้นะคะตรงไหนที่มันเป็นตัวต่ำใครลงไม่ได้ก็ไปร้องเป็นคู่ประสานก็ได้ลองวางแผนดูโอ้ยแต่อยู่กับท่านนี้ใช่ต้องคอรัสไหมใช่ใช่คอรัสอยู่ด้วยนะอยู่ตัวแม่คอรัสต้องคอรัสให้ดูด้วยอยู่กับรักไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ดูคอลูกอย่าตอกย้ำเลยทีมเราทีมเราครับเองไม่มีฉันอารู้เผื่อเราบอกไปแล้วเราบอกไว้แล้วไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้ค่ะอุ๊ยโอเล่ไม่มีเธอวันนี้อันนี้ของไอ้นี่ของคอรัสเพียบนะคอรัสได้ได้ค่ะคุณแม่แล้วก็โคโรกราฟด้วยต้องบอกแล้วต้องโคโรกราฟด้วยนะโคโรกราฟนะครับแล้วออกแบบนะเป็นตีนุ่มเนื้อทองนะครับไม่ต้องเป็นทำบอยแบนด์นะอยากต้องบอยแบนด์ก็มีเกิร์ลกรุ๊ปกันแล้ว
ทีนี้มาถึงกลุ่มชาวร็อกของเราของเราชาวร็อกของเราชาวร็อกของเราเพลงรวมที่นำเสนอโดยชาวร็อกคือช่วงที่ดีที่สุดคิดหรอข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เวลาเราไม่ใช่รอบแล้วแก้ทีนี้จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เขาคงจะใช้เพื่อฟินาเล่พวกเราฟินาเล่จริงๆเอามันฟินาเล่หลังจากนี้มันต้องนั่นละเพราะฉะนั้นมันคือการฝึกการออกแบบทั้งหมดและการทำงานมูสิ่งที่ต้องทำคือ1บางคนอาจจะรู้จักเพลงบ้างบางคนอาจจะไม่รู้จักเพลงบ้างเพื่อนต้องช่วยต่อและช่วยร้องและความสามารถส่วนตัวเท่าไหร่ที่เรียนมาขุดมาให้หมดเช่นอยากฮาร์โมนีเช่นเห็นนั่งฮาร์โมนีกันสุดฤทธิ์อยู่ที่โต๊ะเพราะนั้นเอามาใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องออกแบบเพลงของตัวเองว่าท่อนไหนจะฮาร์โมนีท่อนไหนที่เพื่อนฮาร์โมนีไม่ได้ให้เป็นเสียงนำเมโลดี้ไหมหรือท่อนไหนที่ฮาร์โมนีแล้วพอเพื่อนเข้าปั๊บกลายเป็นยูนิซอนไหมคือทุกอย่างมันจะต้องถูกออกแบบคือสามารถทำได้หลายอย่างในคราวเดียวกันและมีอีกอันหนึ่งคือทุกเพลงเนี่ยมันจะไปยืนร้องชื่อๆก็ไม่ได้เพราะมันต้องมีโคโรกราฟเพราะนั้นใครที่ไม่ถนัดต้องยอมให้คนที่ถนัดเป็นคนออกแบบแต่ทุกคนอย่าตีกันต้องดูว่าสิ่งที่เขาออกแบบมามันเข้ากับพวกเราได้ไหมเช่นบางคนมันเต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าที่สำหรับคนเต้นได้คือท่าที่ต้องเหมือนกันหรือขยับตัวเพื่อเป็นแนวท่าสำหรับคนเต้นไม่ได้ท่านี้ครับอาจารย์อะไรนั่นแหละคือต้องหาเอาต้องช่วยกันแล้วทำมันกลมกลืนหรือว่าถ้าคิดว่าการเต้นนั้นมันมีอุปสรรคกับเรามันทำให้การทำฮาร์โมนีของเรานั้นสติเสียเราก็สามารถเลือกบล็อกกิ้งจัดสับวางท่าสำหรับคนเต้นได้คือการที่ก้าวมาหยุดหลังเปลี่ยนสลับไปนี่แหละคือท่าที่ง่ายที่สุดโต๊ดด้วยครับโต๊ดเรื่องว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันออกแบบทะเลาะกันก็ไม่ได้และต้องเริ่มคิดเริ่มออกแบบคิดซะครับมีใครอะไรสงสัยก็เบิดเพลงเนี่ยทั้ง4เพลงอ่ะเป็นเพลงที่มีความหมายดีทุกเพลงเลยมันก็ถือว่าเป็นเพลงที่จะอำลาเพื่อนที่จะต้องไปจากเราในวีคนี้แล้วก็เป็นการต้อนรับคนที่เป็นตัวจริง12คนเพราะฉะนั้นมันมีความหมายที่มันลึกซึ้งอ่ะอยากให้ร้องแล้วก็ลงไปในความหมายให้มันเยอะๆอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นการสั่งลากันแล้วลูกและตั้งใจทำมันออกมาให้ดีออกมาจากความรู้สึกของเรานะครับใช่ค่ะเพลงรวมมันไม่มีผลกับการเลือกของเราอยู่แล้วล่ะเราจะไปเลือกเพลงเดียวของพวกคุณแต่ว่าเราอยากดูการทำงานร่วมกันเพราะจากนี้ถัดจากนี้ไป12คนเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่ดีเพราะว่าวีคต่างๆที่เขาให้เนี่ยมันจะต้องมีเพลงรวมและเพลงเดียวแม้กระทั่งเพลงประจำบ้านนึกออกไหมเพลงไอ้เพลงธีมของมันเนี่ยคุณก็ต้องมีการทำงานที่ถูกออกแบบและดีไซน์และร้องให้ดีต่อไปเราก็จะได้ร้องเพลงนักล่าฝันแล้วนะเด้ง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 ถ้าอยากร้องก็ทำวินิจฉัยดีที่สุดใช่ร้องเพื่อร้องเพื่อเราร้องเพื่อคุณพ่อคุณแม่ร้องเพื่อแฟนคลับร้องเพื่อคนที่ออกไปร้องเพื่อเพื่อนที่ออกไปร้องเพื่อตัวเองเพื่อนมีเป้าหมายเยอะแยะเลยต้องมีเป้าหมายคารักคารุยอย่างที่บอกนะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยความสามารถมันทัดเทียมกันไม่มีใครด้อยกว่าใครมากไม่มีใครเพียงแต่มันชนะกันตรงที่ความคิดในการเลือกและดีไซน์สิ่งที่ตัวเองแสดงออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะออกไปไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยไม่เก่งแต่หมายว่าคนนั้นน่ะอาจจะพลาดในสิ่งที่ค้นหาตัวเองกับการที่จะเป็นศิลปินด้วยตัวเองในณขณะนี้ก่อนที่จะไปถูกเขาขัดเขาปั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนในบ้านนี้ได้ความรู้ตรงนี้ไปเขาถึงได้ส่งครูมาสอนตั้งหลายวิชาแต่ครูก็ไม่ได้ไปกำหนดให้คุณว่าคุณจะต้องร้องยังไงคุณไม่คุณจะต้องคิดเองจากส่วนที่เขาสอนสิ่งที่พี่พยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลาก็คือทำไมถึงมักจะชอบอยู่กับตัวเองหรือร้องเพลงเล่นๆเองทำไมไม่หาเวลาว่างๆวันคิดซิว่าวันนี้ที่เรียนไปเนี่ยมันได้อะไรบ้างการซัพพอร์ตมีประโยชน์กับเพลงแบบไหนหรือการที่
คิดว่าจะอั้นลมแล้วปล่อยยาวมันมาจากตรงไหนเราจะร้องโชว์ตรงไหนได้บ้างคือมันทำได้โดยที่เอาสิ่งที่เขาสอนหรือแม้กระทั่ง movement เขาไม่ได้มาสอนให้เราเต้นเพลงนั้นออกโชว์อยู่แล้วแต่เขาสอนให้เรารู้จักทุกท่าและทุกการ move เพราะฉะนั้นมันเอามาใช้ได้พี่ถึงจะดีใจสำหรับบางคนที่แบบว่าคิดได้แล้วเอาสิ่งที่เขาสอนนั้นน่ะมาใช้กับตัวเพราะนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายที่ครูทั้งหมดเนี่ยต้องการตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายคนนะคะที่เริ่มชินกับบ้านเริ่มรู้สึกว่ามันก็มีตารางนี้จบวันนี้ก็ต่อนั้นจบวันนั้นก็ต่อนู้นกลายเป็นรูทีนไปแล้วความอันเลิศมันหายไปใช่แล้วเราบางทีเราก็จะลืมไปว่าเรามาเพื่อทำอะไรเป้าหมายมันเริ่มเลือนลางเพราะนั้นพยายามเตือนตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาบอกตัวเองก่อนว่าเราจะทำอะไรวันนี้มีอะไรมั่งที่เราต้องจัดการกับชีวิตนะคะแล้วก็ทบทวนวิชาความรู้ทุกวิชาเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ถึง12คนไหมแต่อย่างน้อยเราต้องได้อะไรกลับไปเยอะเท่าที่เราจะกอบโกยไปได้ที่ครูทุกคนเข้ามาให้นะคะอยากให้ทุกคนทำได้ทุกคนแหละแต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวพวกเราเองใช่พวกครูมีหน้าที่เอามายื่นให้ที่ปากจะกินหรือเปล่าเป็นเรื่องของพวกเราแล้วก็เมื่อกินไปแล้วต้องไปกรองอีกทีนึงว่าจะเอาอันไหนมาใช้แต่ละคนก็มันไม่สามารถจะแบบว่าเอาแบบนี้สมมติเคเลือกอันนี้โซ่บอกผมเอาด้วยแต่มันไม่เข้ากับเราเราก็ต้องขัดกรองให้เป็นว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองเลือกเอาออกมาใช้นะคะแล้วก็สรุปออกมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปเป็น12คนโจทย์มันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆบางทีเราต้องทำอะไรที่ไม่ใช่เราเลยถูกโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากอบโกยความรู้ทำยังไงเราถึงจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้ทบทวนทุกวันตั้งเป้าหมายให้ดีพี่อ่ะไปถ่ายละครเช้าๆพี่เลยตื่นมาพร้อมๆแบบพวกคุณแล้วพี่ก็เห็นด้วยว่าจริงๆเวลาคุณตื่นอ่ะคุณก็ไม่น่ะทำไมวันนั้นเราถึงแนะนำว่าคุณควรออกไปวิ่งรับอากาศบริสุทธิ์ถ้ารับอากาศบริสุทธิ์คุณก็จะไม่ป่วยที่ป่วยเพราะว่าเราตื่นไม่ไหวแล้วเราก็เลยอยู่ในนี้ในที่ที่มีอากาศหมุนเวียนอยู่อย่างนี้อย่างเดียวถ้าออกไปสักชั่วโมงนึงดีพวกผู้ชายเห็นแล้วแต่ละคนเหมือนจะหุ่นดีแต่ไม่ดีสักคนเพราะว่าไม่มีใครทำอะไรเลยนอกจากกิน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 และกินนะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีฟิตเนสให้แต่เรามีพื้นให้วิทย์เรามีทุกสิ่งอย่างให้บอดี้เวททำได้มีหลายอย่างบอดี้เวทมีหลายอย่างพี่อยากเห็นทุกคนเนี่ยเนื้อออกไหมกว่าจะไปเป็น12ตัวจริงอ่ะหุ่นดีมากหมายถึงกล้ามเกิ้มเขาให้ใส่อะไรเขาดูดีไม่ได้มาอยากเห็นกล้ามนะแต่อยากเห็นทุกคนแข็งแรงและเมื่อแข็งแรงมันจะร้องเพลงได้ดีอันนี้ได้กับตัวเพราะพี่ไม่ใช่นักร้องแต่เวลาเพื่อนสอนนะเพื่อนบอกทำไมเขาถึงให้ลงไปว่ายน้ำเพราะมันเพื่อจะให้บริหารปอดเราทำไมเวลาก่อนจะร้องเพลงเนี่ยพี่เวลาไปเล่นละครเพลงอ่ะต้องขึ้นฟิตเนสก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อเล่นฟิตเนสชั่วโมงนึงโอ้โหทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเกรงไม่ต้องคิดว่าจะออกไปทางไหนเพราะมันออกมาจากที่เราออกกำลังได้เองเลยจริงๆมันได้จริงๆเวลาอยากร้องเพลงดีนะให้ไปฟิตเนสชั่วโมงนึงเลิศออกมาเสียงสูงได้สูงถึงใจเลยอ่ะเลิศมากเพราะฉะนั้นขอบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นรูทีนอย่างที่พี่ปุ้มว่าเพราะว่าตื่นมากินเมาซ้อมเพลงของตัวเองเล่นแล้วก็ไปเล่นดนตรีเมากลับหน้าอาภูมาสอนอีกละนั่นกินคือมันไม่มีสักช่วงเวลาหนึ่งที่เรากลับไปอยู่อะไรกับส่วนที่เราคิดว่าเราควรจะทำให้ร่างกายของเราหรือการฝึกหรือแบบฝึกหัดที่เราได้มาดีเข้ากับของที่เราจะใช้นี่ครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายของทุกคนแล้วที่จะได้ทำแล้วยิ่งการออกแบบเพลงรวมแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกันให้ดีตกลงกันให้ดีเนาะตกลงกันให้ดีอย่าลืมวันนี้เดี๋ยวถ้าเราไปแล้วเนี่ยมันดึกแล้วก็ไม่ต้องเมาต่อแล้วนอนซะแล้วพรุ่งนี้ลองตื่นเช้าๆไปสูดอากาศข้างนอกให้ดีๆคนที่ไออยู่ก็อาจจะหายก็อาจจะดีขึ้นได้อากาศดีขึ้นเพราะว่ายิ่งไอยิ่งซ้อมร้องยิ่งไม่ไหวคามิโลซานที่ให้มาที่มันทำให้ชามันทำให้ชามันแค่คอชาแล้วร้องได้แต่ความจริงอ่ะพอมันหายชาชะเอมหายไปปั๊บเสียงก็จะแผลประแดดเหมือนเดิมก็ยังเจ็บมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ใช่ยาวิเศษลูกถูกไม่ใช่ยาวิเศษยาแก้อักเสบก็ไม่ได้ช่วยให้เราหายได้ในชุดณบัดดลพี่เคยโดนฉีดมาแล้วกับการเล่นละครเวทีเราต้องฉีดเข้าเส้นมันจะช่วยเราได้เฉพาะวันนี้ใช่ร้องวันนี้ดีแต่พอพรุ่งนี้รอบถัดมาร้องไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่ามันไปทำให้เส้นดีขึ้นชั่วขนาดเท่านั้นเองได้แค่วันต่อวันวันต่อวันมันไม่ไหวการพักผ่อนดีสุดมีอะไรจะคุยกับน้องๆไหมคะก็คุยเรียบร้อยหมดแล้วครับทางสุขครับผมมีอะไรฝากอะไรไหมคะก็ฝากให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพเหมือนกันครับดูแลสุขภาพทุกคนก็อย่างที่ป้าแจ๋วได้บอกนะฮะก็เป็นโอกาสดีที่ป้าแจ๋วมาแนะนำเพราะว่ามันไม่เห็นมีใครทำเลยใช่ก็เลยต้องพูดใช่ไหมฮะไม่งั้นก็คงจะไม่ออกมาพูดเมื่อได้ยินได้ฟังไปแล้วอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะของทุกๆคนนะครับคิดซะว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของทุกคนแล้วกันมันจะได้ตั้งใจกันมากใช่สู้ๆครับเห็นว่าใครที่คิดว่าจะโดดเด่นในสายตาของเพื่อนหรือใครทุกคนไม่พ้นป่าเถียวในแต่ละอาทิตย์ไม่ใช่ว่าพี่จงใจจะคิดว่าเลือกใครมาอยู่ป่าเถียวแต่เราจะดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้แล้วมันจะบอกได้เองเมื่อเราไปประมวลกับสิ่งที่เราเห็นทุกๆวันพี่อาจจะไม่ได้เห็นหมดทุกอย่างแต่พี่สามารถประมวลกับสิ่งที่เห็นได้ทุกๆวันว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากซ้อมน้อยหรือไปเรียนงั้นๆแหละเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้คนที่มีของอยู่แล้วใช่ว่าจะผ่านถ้าใช้ของนั้นไม่ถูกต้องใช่ไปนี่นะคะป้าแจ๋วครบเครื่องขอบคุณครับตั้งใจด้วยกูไนค่ะนอนเลยครับน้ำทานน้ำอุ่นแล้วก็มะนาวค่ะมันร้องไงอ่ะสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะลูกชิเบงนี่ไม่ต้องกินก็ต้องซื้อมาซื้อสิหอมได้หิเฮ้ยวันนี้เจ๋งมากเจ๋งมากครับเธอแบบว่าทำจริงหน่อยมาทำดีเดียวขอบคุณค่ะได้เพราะว่าคือคิดหลายเรื่องได้บ้างอย่างพี่ก็รู้แล้วพี่ก็อยากจะวิ่งกลับมาบอกมากแบบพี่ก็อยากจะวิ่งกลับมาบอกมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงไปแล้วขอบคุณสาสุขภาพไม่ดีลูกเอ้ยค่ะพี่ร้องให้ดังเราคิดว่าร้องเองอ่ะมากนี่ก็ไม่ต้องน้อยเลิกหน่อยเพราะว่าเราร้องนี่หนูไม่ร้องให้เมื่อมองตาพี่แล้วดีใจสุดนิ่งๆอะไรอย่างนั้นน่ะนี่อย่าลืมตีได้ว่าอย่างที่บอกการซ้อมมากไม่จําเป็นต้องมีความเลยนะครับสาวๆเนี่ยที่พี่เห็นแบบว่า2ทีเยอะมากฟีลจะมาต่อเพื่อนเล่นจริงดูผู้ชายเป็นตัวอย่างผู้ชายมันซ้อมไม่เยอะแต่ว่ามันหาฟีลได้ดีปัดโชคดีที่ได้อยู่ต่อเอออะไรกันอาทิตย์หนึ่งอาจจะได้เจออะไรเยอะจะได้หลับเป็นวีคแรกค่ะมันจะร้อนชอบมากใช่ป่ะมันจะเอาไม่อยู่โชคดีที่มันเป็นวีคนี้ป่ะจัดเต็มก็ดีที่มันเป็นวีคที่สองแล้วทำช่องเจ๋งๆครับเขาผ่อนกันเยอะเขาบอกเอาไงวะบางคนบอกให้พักผ่อนเยอะๆบางคนบอกให้ซ้อมเยอะๆหาบาลานซ์ให้ได้เล่นแบบกล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรบ้างคอยเล่นวิ่งอ่ะวิ่งสำคัญที่สุดคือตรงนี้ท้องสำคัญมากวิ่งแล้วก็ซิทอัพเพราะว่าบางทีเวลาที่เราจะต้องโปรเจกต์เสียงออกมาหรือว่าขึ้นเสียงสูงมันจะเกร็งหน้าท้องเกร็งหน้าท้องช่วยแล้วถ้าเกิดพลังเราไม่พอก็เยอะเสียงมันจะบางนึกออกมั้ยวิ่งนี้ช่วยเรื่องความอึดความอึดอึดคือมูฟเมนต์แค่นี้นี่ถ้าเกิดเราวิ่งนะครับโหสบายเลยกินหมูเลยฮะจริงๆคือถ้าเกิดเราวิ่งทุกเช้าวิ่งแบบต่อเนื่องกันอย่างต่ํา10นาที15นาทีต่อเนื่องนะฮะครับวิ่งอย่างเดียว10 20นาทีอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับพื้นที่วิ่งเออวิ่งในเนี้ยเราบอกว่าขึ้นไปมูฟแค่นี้นิดเดียวรับรองไม่มีเหนื่อยเสียงไม่มีตกคือแต่ว่าคำว่าวิ่งในที่นี้เนี่ยบางทีเราอาจจะวิ่งหย่อนๆๆแล้วแบบว่าอะไรเงี้ยอย่าเอาแบบว่าวิ่งแบบซีเรียสเลยให้ต่อเนื่องอย่างต่ำ 10-20 นาทีแต่จริงๆแล้วมันควรจะวิ่งถ้าจะเบิร์นจริงๆมันควรจะ30นาทีขึ้นไปแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ 10-20 นาทีแต่วิ่งต่อเนื่องวิ่งแบบซีเรียสเลยไม่ใช่วิ่งแบบหย่อนๆไม่ให้ฮะควบคุมลมหายใจครับเพราะบางทีเราวิ่งไปแล้วแบบเหนื่อยแล้วก็ผ่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวไม่ทันไม่เอาสบายไม่ไหวไม่ต้องเครียดแล้วหนักมาเยอะมากแล้วเพลงนี้ก็ไม่ต้องเครียดแล้วไม่เครียดครับแต่มันก็เป็นเพลงเศร้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่อยากจะตีความหมายให้มันเศร้ามากเลยครับผมก็เต้นก็อะไรเงี้ยครับคือให้มันบวกซะเยอะคือยังไงอะลูกมันก็ยังต้องคงความหมายไว้บ้างนะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าก็เลิงล่าทั้งเพลงกลายเป็นว่าเอ้าแล้วเพลงมันพูดเรื่องอะไรล่ะอะไรเงี้ย
ก็ยังต้องมีอยู่แต่ว่าเราก็หลุดออกมาเป็นภาคเอนเตอร์เทนบ้างลองช่างดีอะว่าตรงไหนจะออกมาจอยคนดูตรงไหนจะแบบว่าอยู่ในฟิลเพลงมันก็จะมีวรรคสำคัญของมันใช่ไหมใช่ครับวันนี้เธอได้บอกแล้ววันนี้เธอได้บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธอมันต้องเป็นต้องบิ้วคนหนูก็ต้องแบบคือลืมฉันลืมไปก่อนครับดีแล้วแต่ก็ยัง21กัน20กันอะไรก็ไม่รู้อยู่ครับจริงครูฟังแบบยังอยู่จริงครับจริงว้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าผิดพลาดเลยเนี่ย20เก็บดีเทลดีๆลูกก็ดีที่แบบเลือกเพลงไม่เลือกเพลงฝรั่งแล้วก็เลือกเพลงไทยก็น่าจะดีของเอิร์ธอ่ะมันจะมีพวกจัดระเบียบร่างกายอยู่นะครับยังจัดระเบียบร่างกายไม่ค่อยถูกเหมือนแบบขากับมือมันไม่ค่อยไปด้วยกันไงรู้อ่ะขากับมือไม่ไปด้วยกันหัวตัวมันค่อยมันก็ไม่ค่อยไปด้วยกันไม่รู้ไม่มาบาลานซ์ใช่มั้ยมันเหมือนแบบว่าบางทีมันดูขยับแปลกๆอยู่นะอ๋อครับลองสังเกตตัวเองดูดิครับรู้สึกไหมเรารู้สึกไหมถ้ารู้สึกว่าไม่บางทีมันก็ไม่รู้สึกแบบมันแล้วแต่รอบบางทีมันไม่เหมือนกันด้วยครับก็เป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนไมค์บ่อยอะวันนี้ไม่รู้เปลี่ยนบ่อยหรือเปล่าคือมันเวลาขึ้นไมโครโฟนมันจะไม่ค่อยรู้ตัวเองบนเวทบนสเตจจริงมันจะไม่ค่อยรู้อะไรเลยเพราะแบบมันจะจำอะไรไม่ได้เลยฟิลมันจะพาไปฟิลมันจะพาไปแบบมันก็ค่อยมีสติแบบมันจะอยู่กับฟิลซะส่วนใหญ่มันต้องแบบบาลานซ์ระหว่างใช่มันต้องบาลานซ์ระหว่างใจนะครับเป็นที่นะอย่ามาคิดมากนะว่าเพลงนี้ไม่ดีไม่ดีอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่ดีก็ดีแก้ไขบางอย่างที่แบบเต็มที่เลยสนุกโฟกัสตัวเองยิ้มตลอดยิ้มนี่อย่าตาแข็งเดี๋ยวยายจะชอบเกินไปดีกว่าไปแล้วเจอกันครับบ๊ายบายขอให้นอนหลับฝันฟินนะจ๊ะไปหาตัวรหัสฝันฟินครับฟินชอบฝันฟินอ่ะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันยืนอยู่นี่จะละลายกันครับทุกคนดูอยู่หรือเปล่าเยอะเลยกล้องขนล้ออะไรคือขนล้อขนล้อจะเป็นลมอ้อยพุงอ้อขนโล่ขนล้อเรื่องหวาอย่าพูดจังไปหอมแดงโนเน่ถังเอิร์ดสู้ๆนะเราจะทำต่อไปให้ดีนะเราสองคนภาคเหนือมีบอมเบ